สบายดีน้องๆ นักเรียนชั้นป .4 ที่น่าฮักโมดทุกคนเป็นอะไรพวกหลานอยู่ทางบ้านสบายดีบ่ฮักษาสุขภาพและฟังความพ่อแม่เด้อพวกหลานเด้อสำหรับชั่วโมงนี้เนาะสักผู้จะพาพวกหลานมาเรียนวีซ่าคุณสมบัติเนาะพวกหลานก่อนที่เฮาจะไปก้าวเข้าสู่บทเรียนใหม่ของเฮาสักผู้จะพาพวกหลานมาทวนคืนเกี่ยวกับบทเรียนเก่าก่อนเนาะว่าเฮาเรียนในบทที่เท่าไหร่แล้วพวกหลานจื้อบ่สำหรับบทเรียนเก่าเฮาเฮาเรียนในบทที่8เนาะฮักการออกแรงงานการออกแรงงานแม่นหยังพวกหลานจื้อบ่การออกแรงงานแม่นการช่วยให้คนเฮาได้ขยายทางด้านทางกายและมันสมองและพาให้ชีวิตการเป็นอยู่มีความสุขมีความผาสุกเนาะพวกหลานเนาะนี่แม่นบทเรียนเก่าของเฮาที่สาวครูได้ยกขึ้นมาให้พวกหลานฟังและทวนคืนเนาะก่อนที่จะไปก้าวเข้าสู่บทเรียนใหม่สาวครูได้มีรูปภาพเนาะมาให้พวกหลานสังเกตเนาะว่าแต่ละรูปภาพเป็นรูปภาพหยังมีความหมายแนวใดเนาะสนั่นเอาเบิ่งรูปภาพที่1รูปภาพที่1แม่นรูปภาพของพนักงานตำรวจเนาะรูปภาพที่2แม่นรูปภาพของสาวไฮสาวนาที่กำลังเก็บเกี่ยวข้าวเนาะพวกหลานเนาะรูปภาพที่3แม่นรูปภาพของแม่ค้าสาวขายเนาะที่กำลังค้าขายอยู่ตลาดเนาะอันนี้เพิ่นเอิ้นว่าอาชีพของคนเฮาเนาะพวกหลานเนาะนอกจากอาชีพของพนักงานตำรวจชาวนาและแม่ค้าแล้วยังมีทหารทานหมอกรรมกรเนาะล้วนแล้วแต่เอิ้นว่าอาชีพเนาะพวกหลานเนาะซึ่งแต่ละอาชีพจะมีความหมายความสำคัญเนาะพวกหลานถ้าเฮาขาดอาชีพใดอาชีพหนึ่งเนาะก็จะขาดสมมุติว่าขาดแม่ค้าไปเนาะบ่มีผู้ใดขายซีนขายป่ายเฮาจะมีซีนมีผักกินบ่พวกหลานก็บ่มีเนาะฉะนั้นทุกๆอาชีพล้วนแล้วแต่มีความสำคัญเนาะพวกหลานเนาะฉะนั้นมาก้าวเข้าสู่บทเรียนของเฮาสำหรับมื้อนี้สาวครูจะพาพวกหลานมาเรียนวิชาคุณสมบัติบทที่9นับถือและฮู้บุญคุณสาวผู้ออกแรงงานบทเรื่องอาชีพมีค่าเนาะก่อนที่เฮาจะไปอ่านบทเรื่องเนาะเฮาจะมาเบิ่งรูปภาพก่อนพวกหลานนี่แม่นรูปภาพของสาวครูเนาะและน้องๆ นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนเนาะสาวครูและนักเรียนได้สนทนากันเกี่ยวกับอาชีพของพ่อแม่นักเรียนเนาะว่าแต่ละคนมีอาชีพหยังแด่เนาะพวกหลานเนาะฉะนั้นเฮาจะมาฟังบทเรื่องเนาะพวกหลานว่าเนื้อในบทเรื่องนี้จะเป็นแบบใดฉะนั้นให้พวกหลานมาตั้งใจฟังพร้อมกันกับสาวครูเนาะในสัวโมงทำอิฐก่อนจะเริ่มสอนนายครูได้ทักทายนักเรียนและถามว่าพ่อแม่ของพวกน้องเฮ็ดเวียกหยังท้าวสอนเพชรยกมือขึ้นตอบยกมือขึ้นแล้วตอบว่าเฮียนเอื้อยครูพ่อของข้าน้อยเป็นนายครูส่วนแม่เป็นทานหมอนางมุกดาวันยกมือขึ้นตอบเป็นผู้ที่2พ่อของข้าน้อยเป็นกรรมกรอยู่โรงงานน้ำหวานส่วนแม่เป็นกรรมกรอยู่โรงงานตัดยิบนักเรียนผู้ที่3ตอบว่าพ่อของข้าน้อยเป็นวิศวกรส่วนแม่เป็นแม่ค้าเมื่อนักเรียนหลายคนตอบจนมาฮอดนางเมตตาเป็นผู้สุดท้ายจึงตอบด้วยความมั่นใจว่าเฮียนนายครูพ่อและแม่ของข้าน้อยเฮ็ดอนามัยอยู่ตามถนนและสวนสาธารณะเมื่อนางเมตตาเว้าสุดมูนักเฮียนในห้องก็พากันหัวขวนแซวๆขึ้นนางเมตตาตกใจและคิดว่าเป็นยังมูจึงหัวขวนตนเองนางเมตตาหู้ซึกหน้าอายและมีน้ำตาซึมออกมาเมื่อครูเห็นแนวนั้นก็ย่างเข้ามาใกล้ๆและเอามือลูบบ่าลาวค่อยๆพังเว้าปลอบใจเมตตาว่าน้องบ่ต้องอายและไห้ดอกเฮาต้องภาคภูมิใจต่ออาชีพของพ่อแม่เฮาอยู่เสมอขอบใจน้ำพ่อแม่น้องหลายๆที่เป็นผู้รักษาความสะอาดเฮ็ดให้สภาพแวดล้อมในตัวเมืองมีความสะอาดจบงามและอาชีพใดก็มีคุณค่าต่อสังคม
นอกจากผู้ที่ขี้ค้านเท่านั้นจึงถือว่าเป็นผู้น่าอายและสังคมรังเกียจสะนั้นครูคิดว่าทุกๆอาชีพที่พ่อแม่นักเรียนเฮ็ดล้วนแต่แม่นเวียกที่สำคัญและมีเกียรติทั้งหมดเมื่อครูเว้าสุดเท้าบุญเพ็งลุกขึ้นแล้วเว้าว่าเฮียนนายครูพวกน้องขอโทษนำนางเมตตาและนายครูหลายๆที่ได้หัวขวนและเว้าเยาะเย้ยอาชีพของพ่อแม่ลาวเป็นเท่าไรพวกหลานเนื้อในบทเรื่องมวลบอเนาะทุกๆอาชีพล้วนแล้วแต่มีความสำคัญเนาะเขาบ่ควรที่จะไปดูถูกหรือว่าเยาะเย้ยอาชีพของผู้อื่นเนาะคนที่น่าอายแม่นคนที่ขี้ค้านเนาะพวกหลานเนาะคนที่ขี้ค้านเท่านั้นถึงจะเป็นคนที่ว่าน่าอายและสังคมรังเกียจเนาะฉะนั้นเขาบ่ควรจะไปเขาบ่ควรที่จะไปดูถูกอาชีพของผู้อื่นเนาะพวกหลานเนาะฉะนั้นเขาสามารถสรุปบทเรียนได้ว่าทุกๆอาชีพล้วนแต่มีความสำคัญและมีคุณค่าเซนสาวนาสาวสวนกรรมกรเฮ็ดเวียกในโรงงานแม่ค้าขายเครื่องและอื่นๆส่วนข้าวผักซีนปลาหมากไหมเครื่องนุ่งห่มล้วนแต่ได้มาจากสาวผู้ออกแห่งงานฉะนั้นพวกเขาบ่ควรดูถูกและมินประมาทต้องฮู้เขาลบนับถือให้เกียรติและฮู้บุญคุณต่อสาวผู้ออกแห่งงานเป็นแนวใดพวกหลานเข้าใจเนื้อในบทเรียนของเขาบ่